พืชเป็นยาพืชเป็นยาอ่ามาถึงวันนี้ก็เป็นยาไปจนได้เดิมต้นช้าเนี่ยพืชเป็นพิษเป็นสารเสพติดสารเสพติดเป็นโทษเป็นโทษมาถึงวันนี้ต้นชาใบชามันเป็นยาจริงนะลองสิแกงไก่แกงไก่ก็ได้ก๋วยเตี๋ยววัวก็ได้เนื้อเนี่ยลองสิครับไม่มีกลิ่นด้วยไม่รู้กลิ่นคาวเนี่ยดับกลิ่นคาวได้อย่างดีเห็นเขาเปิดอาซาไปแล้วเนี่ยว่าเป็นอาหารไปได้แล้วเนี่ยนะจะไปแต่งเป็นคอสมองคอสเนี่ยก็ได้แล้วนี่เขาเรียกว่าปลดล็อกปลดล็อกเอาบ้านไหนจะปลูกวันละ10ต้นหรือว่า500ต้น 1,000 ไร่ก็เชิญดาวทยาสัยมาเปิดอาซาต้นด้วยนี่นะต้นชาเป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมฮะใช่ไหมล่ะเอาใครอยากร่ำอยากรวยก็ทำกันไปแต่ถ้าหากว่าสุขภาพไม่ดีไม่ต้องทำอะไรนะวันนี้ท่านอยู่หน้าจอจะรักษาให้โดยการผ่านพลังงานโฟตอนพลังงานพลาสมาเนี่ยครับเออกลับมาถึงพลาสมาอีกทีหนึ่งนะครับเห็นบอกคนไทยประเทศไทยเนี่ยสถานสวภาหรือเปล่าเซรุ่มเซรุ่มเซรั่มเซรั่มเซรุ่มเซรั่มเขาบอกว่าสกัดเอาเลือดขาวจากคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็แปลว่าคงจะเอามาจากประเภทล้มหายตายจากไปแล้ว60ชีวิตนั่นแหละเออที่ตายไป60ชีวิตนั่นแหละเอาเลือดขาวมาเฉพาะมาสกัดเอาเฉพาะที่เรียกว่าพลาสมานั่นแหละลุงก็พูดจังเรื่องพลาสมาเมื่อวานก็พูดไปใช่เลยพลาสมาใช่หรือเปล่าลุงไอ้พลาสมาเนี่ยไอ้พลาสมาตัวนี้ลุงก็บอกไว้แล้วว่าเออมันถ้าสามารถจับมาเอามาใช้ได้จะรักษามนุษย์ได้ถึง 99.99% ลุงก็พูดอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าหากว่าจะจับมาเอามาขังมันนะคล้ายๆกับว่าผลิตมาจากอะไรมาจากดวงอาทิตย์จำลองจำลองดวงอาทิตย์เพราะไอ้เจ้าพลังพลาสมาตัวนี้หรือว่าโฟตอนเนี่ยมันออกมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงๆมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์นี่มันก็ออกมาทางภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกกันว่าพลาสเขาจะเรียกว่าโฟตอนนะครับโฟตอนโฟโตอิเล็กทริกพลังงานของโฟตอนอะไรพวกนี้มันพูดกันมาได้หมดนะใช่ไหมครับเอานะเอาภาษาหลักกันแล้วกันเป็นโฟตอนกันแล้วกันส่วนทางฝั่งชีวะเขาบอกว่าอ่ะเป็นพลาสมาเรียกว่าพลาสมาถ้าจะไปเรียกว่าโฟตอนมันก็รุนแรงเกินไปประมาณนั้นนะก็เลยใส่มาพลาสมาซะเพราะพลาสมามันมีการเรียนการสอนอยู่เรื่องของเลือดเห็นไหมครับเลือดดำเลือดแดงเลือดนะเลือดขาวนี่แหละนะมันก็เลยมันก็อ่อนพลาสมากับพลาสมาโว้ยตลอดนะครับใช่ไหมคนไทยประเทศไทยที่บอกว่าเซรุ่มเซรั่มเนี่ยที่ผลิตออกมาได้แล้วนำมาใช้กับคนไข้คนป่วยทุกวันนี้ได้ผลเมื่อได้ผลแค่นี้เองก็ทำเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับใช่ไหมขอเลือดขาวจากใครก็ได้ในโลกในประเทศไทยไอ้ลุงหมอก็มีให้อยู่เลือดขาวเอาเห็นไหมเอาไปทำรักษากันแหละกันในบ้านเมืองไปซื้อทำไมได้มัน 6-7,000 ล้านโอ้เสียดายของเสียดายเงินใช่หรือเปล่าถ้ารู้ว่าทำได้ก็สร้างมันโรงงานสิใช่ไหมล่ะอัดยายซื้อขนมยายมันจะไปยากอะไรกันเห็นขอบริจาคกันจังไม่ใช่เลือดเลือดใช่ไหมล่ะทำขึ้นมาก็มารักษาคนไทยนี่แหละครับ70ล้านคนไม่ต้องไปซื้อไปหาเขานี่เออเหลือใช้แล้วค่อยขายไม่ดีกว่าเลยทำไมคิดรูปแบบนี้ถ้าทำได้ก็รีบทำใช่ไหม
คิดแต่จะซื้อโอ้ยก็จะชิบหายเพราะซื้อนี่เวลานี่ใช่ไหมหรือใครจะว่าไงทีนี้หรือใครจะว่าไงทีนี้ลุงว่างั้นนะรู้ว่าอะไรก็ส่งเสริมไปเถอะครับเออทำหย่อยๆแย่ได้ไงล่ะถ้าไม่คิดทำอย่างนี้นะปีไหนจะทำได้ยิ่งชาวโลกยิ่งต้องการในเวลาเนี้ยใช่ไหมผลิตขึ้นมาโอ้ยแค่นี้มันก็กู้ชาติได้แล้วใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าที่ว่าเนี่ยโอ้ยอย่างของลุงเนี่ยไม่ต้องเลย ผ่านแสงอย่างเดียวผ่านหน้าจออย่างเดียวก็พลังงานโฟตอนไงนะพลังงานที่ผ่านแสงธรรมดาธรรมดาเนี่ยเห็นไหมเนาะใครอยากจะให้ภูมิต้านทานมากขึ้นและแข็งแรงขึ้นก็อย่าหนีไปไหนกด Subscribe เข้าไว้แล้วก็กดแชร์เข้าไปเพื่อนฝูงเดี๋ยววันนี้ท้ายๆรายการก็จะปล่อยพลังงานแสงเตรียมพร้อมนะมีจริงๆนะไม่ใช่ไม่มีนะดูของยังได้ปล่อยอย่างเงี้ยแหละครับถึงยุบมันเลยพี่อย่างเงี้ยง่ายไหมล่ะไม่เห็นต้องยุ่งยากเลยท่านก็ตั้งรับอยู่ที่บ้านท่านเอากดแชร์กันไปให้มันได้สัก10 ล้านคน20 ล้านคนมัน70 ล้านเลยมันจะไม่เลิกพูดสักทีนึงเรื่องของไวรัสโคโรนาใช่หรือเปล่าพี่ง่ายนะมันเป็นเรื่องของพลังงานล้วนๆดีกว่าใช่ไหมครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดนี่แหละเอามันดื้อๆผ่านจอกลางจอนี่ดีไหมเอาก็ยินดีด้วยครับที่ประเทศชาติมันล็อกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522เลยไอ้ต้นชานี่นะครับมันล็อกมาตั้งแต่พ.ศ.2522ว่าชาเนี่ยมันเป็นสารเสพติดใครมีไว้ครอบครองมาติดคุกหัวโตแล้วครับ ตอนนี้ก็เปิดอาซาแล้วนะทำเข้าไปนะพืชเศรษฐกิจเออมันปลูกข้าวไม่ได้ก็ปลูกชามันเข้าไปใจยังอุ้ยนู่นปลูกอยู่หลังเขาเลยมันปลูกให้หมดดีครับจริงคิดอย่างนั้นใช่ไหมเวลาคิดมันถึงจะเลิกจนสักทีนึงใครจะว่าไงมันบ่นมาทำไมจนจนมันบ่นเพราะมันจนเพราะอะไรเพราะกฎหมายหรือเปล่าเห็นไหมผมถึงอยากจะให้มีกฎหมายสักหนึ่งขอหน่อยไม่ได้เด้อส่งเสริมอาชีพใช่ไหมอาชีพปลูกต้นชาเห็นไหมเออดีไหมพี่ใช่ไหมอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวถ้ามันชัดๆไปเลยใช่ไหมแล้วแข่งกันเสียอาชีพเนี่ยโอ้ยใช่ไหมนั่นมีกันทุกที่ถ้ามันทุกซอยไปเลยไม่ต้องไปเดินข้ามซอยไปกินไง ใช่หรือเปล่าของกินแข่งนั่นว่าสิทีเนี้ยใช่ไหมแข่งกันประกอบอาชีพมันมีแต่สิ่งที่ดีผมว่ามันไม่คิดว่าแย่งอาชีพต่างหากที่มันยุ่งใช่ไหมใช่เปล่าไม่อยากจะให้ใครมาแข่งแย่งอาชีพตั้งกฎกติกาไว้กันมันเอาไว้